โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมเด็กคุงนะโอเควันนี้อยู่กับการแนะนำสกิลของเด็ก Battle of Spirit Ultimate Zero Battle Spirit Ultimate Zero นะในชุด HD 20นะครับผมเอ้ย20ไรเล่า20มันสีขาว22นะฮะก็21ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเด็กอะไรวะมันยังงงอยู่เลยเนี่ยเด็ก21มันอะไรวะแต่เด็ก23รู้สึกเป็นสีเหลืองนะผมไม่แน่ใจว่าจะได้รีวิวไหมนะเพราะสีเหลืองผมก็ไม่มีนะไม่ได้ซื้อมานะเด็กพวกนี้ที่ว่าผมเคยรีวิวไปแล้วก็ผมซื้อมานานแล้วนะก็เล่นอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะโอเคก็มาไหวกิงทอรอส นะโอเคใบแรกก็สปีดแอนนะเป็นสปิริตสีเขียวที่ไม่มีความสามารถอะไรคอสศูนย์ด้วยนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากไม่ต้องอธิบายมากโอเคอันต่อไปก็คือ Lady Bird นะเป็นการ์ดที่ดีมากนะการ์ดแฟลตควิกนะก็สามารถอัญเชิญการ์ดนี้ในช่วงในช่วงแฟลตได้นะก็คือช่วงที่ว่าช่วง Aztec Step นะสามารถอัญเชิญการ์ดนี้ได้นะพอสมมุติ Aztec Step ไม่ใช่ว่าต้องเป็น Aztec Step ของเรา Aztec Step ของเพื่อนก็สามารถอัญเชิญได้นะก็ถือว่าเป็นความสามารถที่สุดยอดใช้ได้อยู่นะโอเคก็เป็นความสามารถที่ถือว่าใช้ได้นะสามารถอัญเชิญแล้วก็ใช้คอจากรีเซิร์ฟนะแล้วก็ใช้คอจากรีเซิร์ฟจ่ายคอสแล้วก็วางบนสปิริตนี้นะก็ต้องคำนวณคอในรีเซิร์ฟไปดีด้วยนะว่าพอสำหรับการใช้งานหรือเปล่านะแต่ตัวนี้คอส1ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่อันต่อไปก็เป็นผมเกลียดชื่อตัวนี้มากโนโคกิลูคุวากาทะใครมาตั้งชื่อวะโอเคก็จะมีความสามารถแฟลตควิกเหมือนเดิมนะก็อัญเชิญในยองไอแท็กสเต็ปได้นะโอเคความสามารถเลเวล2เมื่อสปีดนี้ถูกทำลายและเมื่อเรามีอันติเมตอยู่นำคอวอย1เม็ดวางบนรีเซิร์ฟนะเมื่อตัวนี้ป้องกันสมมติป้องกันนะปึ้มแล้วโดนทำลายเราสามารถนำคอ1เม็ดวางฟลุปบนรีเซิร์ฟเราได้นะก็คือเพิ่มคอไปด้วยนะถ้าเรามีอันติเมตอยู่นะแต่ถ้าเราไม่มีก็ใช้ไม่ได้นะมาอันต่อไปก็คือคอฟล็อกนะความสามารถตัวนี้เลเวล2และเลเวล1และเลเวล2นะเมื่อสปิริตนี้ถูกอัญเชิญนะนำคอวอย1เม็ดวางบนสปิริตอัลติเมทพาวร่างจุติมาแรงดาบของเรานะก็คือเมื่ออันนี้อัญเชิญปุ๊บนำสปิริตเมืองวางบนพาวร่างจุติแล้วก็มาแรงดาบได้นะตัวละ1เม็ดเลยนะใช่โอเคความสามารถเลเวล2เมื่อสปิริตนี้โจมตีนำคอวอย1เม็ดวางบนรีเซิร์ฟเรานะสมมติเมื่อโจมตีปุ๊บเราจะได้คอเพิ่มปุ๊บ1เม็ดนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเพิ่มคออีกตัวหนึ่งที่ดีมากนะอันต่อไปก็คือวานเยเกอร์นะเป็นสปีดคอ4นะความสามารถแฟลตควิกเหมือนเดิมนะฮะก็อัญเชิญในช่วงแอทแทคสเต็ปได้ความสามารถเลเวล2เอ้ยเลเวล1และเลเวล2เมื่อสปีดนี้ถูกอัญเชิญนะนำเมื่ออัญเชิญในแอทแทคสเต็ปผู้เล่นทุกคนนะนำคอวอย1เม็ดวางบนรีเซิร์ฟนะเมื่อตัวนี้อัญเชิญลงมาปุ๊บสมมติใช้แฟลตควิกนะอัญเชิญปุ๊บได้คอฟรึบเพิ่มมา1เม็ดนะจากนอกเกมนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะมาตัวนี้เลยมุกเอ็นดราก้อนนะฮะเป็นร่างพัฒนาของมุกเอ็นโดรานะโอเคความสามารถเลเวล1สีและเจมของสปีดนี้ถือว่าเป็นสีม่วงด้วยนะการนี้ใช้เล่นกับสีม่วงได้นั่นเองนะครับผมความสามารถเลเวล2สีและเจมสปีดนี้ถือว่าเป็นสีแดงด้วยนะก็ใช้เล่นกับสีแดงได้นะความสามารถเลเวล3สีและเจมของสปีดนี้ถือเป็นสีขาวด้วยนะก็เล่นกับสีขาวได้ด้วยนะคือผมชอบความสามารถมากเรียงเป็นเลเวลเลยนะโอเคนะก็แค่นี้โอเคอันต่อไปก็คือ Grady Tiger นะฮะก็เป็นความสามารถเลเวล1เลเวล2และเลเวล3 Attack Step ของเราสปิริตและอัลติเมทที่มีควิกของเราทั้งหมดนะ BP บวก 3,000 นะก็คือตัวที่มีควิกอย่างเช่นนี่เรามีวันเยเกอร์นะ Attack Step ของเรา BP ตัวนี้ก็จะบวกอีก 3,000 นะนี่มีควิกนะมีควิกสีดำๆนะที่มีควิก1ได้รับ 3,000 ทุกตัวนะเลเวล2และเลเวล3เมื่อสปิริตโจมตีนำคอวอยนำคอวอยวางบนสปิริตอัลติเมทที่มีควิกของเรา2ตัวตัวละ1เม็ดนะก็คือถ้าเรามีนี่ตัวนี้มีควิกด้วยอัลติเมทก็เอาตัวนี้โจมตีปุ๊บเราจะได้คอเพิ่มปรับตัวละ1เม็ดนะฮะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะมาใบต่อไปกันเลยใบต่อไปก็คือ Nexus ที่ราบสูงคลาวเด้นนะที่ราบสูงคลาวเด็กคลาวดินอะไรหรอเลเวล2และเอ้ยเลเวล1และเลเวล2 Attack Step ของผู้เล่นทุกคนนะสปิริตและอัลติเมทที่มีควิกของเราถูกอัญเชิญนะในเทิร์นนี้สปิริตและอัลติเมทนั้น BP บวก 4,000 นะฮะก็คือถ้าการ์ดนี้อยู่บนสนามปุ๊บ
แล้วเรามีการ์ดที่มีควิกก็คือเราสมมุติลองเชนใบนี้ปุ๊บ BP จะบวกอีก 4,000 นะฮะก็คือถือว่าใช้ได้อยู่ใช้สำหรับป้องกันได้ดีนะความสามารถเลเวล2 Attack Step ผู้เล่นทุกคนนะเมื่ออัลติเมทที่มีควิกเมื่อสปีดและอัลติเมทที่มีควิกของเรานะถูกอัญเชิญนำคอร์วอย1เม็ดวางบนสปีดและอัลติเมทนั้นเอฟเฟกต์นี้ใช้งานได้ถึงละ1ครั้งนะก็คือเชนปุ๊บเพิ่มรับนะโอเคก็คือถือว่าเป็นตัวเพิ่มคอที่ดีตัวหนึ่งนะฮะโอเคโอเคมาใบต่อไปก็คือนี่เลยต้นไม้ยักษ์ที่เติบโตจะเป็นแผ่นดินใหญ่นะโอเคก็ความสามารถเลเวล1และเลเวล2 Attack Step ของคู่แข่งนะเมื่อไล่เราได้รับความเสียหายจากสปิริตอัลติเมทของคู่แข่งนะเราจั่วการ์ด1ใบนะก็คือเมื่อไล่เราแตกเพ่งฮะเราจะได้จั่วการ์ดเพิ่ม1ใบนะได้มาฟรีตรงไหนว่าเสียไล่ไป1เม็ดโอ๊ยตายความสามารถเลเวล2เมื่ออัลติเมทของเราถูกอัญเชิญเจริญสภาพสปิริตคู่แข่ง1ตัวนะก็คือสมมุตินะเราอัญเชิญอัลติเมทปุ๊บก็แช่ของเพื่อน1ใบนะแช่ไปเลย1ใบนะได้ฟรีๆเลยนะโอเคนะใบต่อไปเลยก็คือเมจิก True Angel Bird นะก็เป็นเบิร์ดนะก็เบิร์ดหลังจากที่เราหลังจากสปีดคู่แข่งโจมตีนะทำการอัญเชิญสปีดคอร์ส ทำการอัญเชิญสปีดและอัลติเมทคอร์สไม่เกิน4จากบนมือเรา1ใบเอฟเฟคเมื่อเอฟเฟกต์การถูกอัญเชิญของอัลติเมทจะไม่ถูกทำงานนะเอฟเฟกต์เมื่อถูกอัญเชิญจะไม่ถูกทำงานนะผมจะไม่ถูกทำงานถูกแล้วหลังจากนั้นสามารถจ่ายคอร์สเพื่อให้เอฟเฟกต์แฟลตทำงานนะเสริมสภาพสปิริตคู่แข่ง1ตัวหรือเสริมสภาพสปิริตคอร์สไม่เกิน4 3ตัวนะก็คือใช้ปุ๊บเสื่อม1หรือว่าเสื่อมไม่เกิน3ด้วยเสื่อมไม่เกิน4เสื่อมไม่เกิน4 3ตัวนะความสามารถแฟลกนี้จะบอกไว้ก่อนนะความสามารถแฟลกสามารถใช้ได้เลยนะไม่ต้องเซตก็ได้นะแต่เบิร์ดต้องเซตนะถึงจะใช้ได้นะครับผมโอเคใบต่อไปก็คือไอเทมพีชนะก็มีความสามารถในช่วงมีนนะมีความสามารถสีฟ้านะในเทิร์นนี้สปิริตอัลติเมทของเราที่มีควิกนะจะ BP บวก 5,000 นะก็คือถ้าเราใช้ใบนี้ปุ๊บ BP จะบวกอีก 5,000 เลยนะฮะทั้งอัลติเมทแล้วก็สปิริตย้ำว่าต้องมีควิกนะต้องมีควิกนะความสามารถในช่วงแฟลกนะในเทิร์นนี้สปิริตอัลติเมทของเรา1ตัว BP บวก 5โอเคเมื่อกี้คิดมันตัดไปทำไมก็ไม่รู้นะโอเคก็หลังจากใบนี้เสร็จนะ BP บวก 5,000 เสร็จนะใบนี้ก็เลย New Hand Reverse นะสามารถใช้งานช่วงแฟลตได้นะก็คือเราทิ้งการมือทั้งหมดนะต่ำสุดต้อง1ใบนะต้องมีการเป็นมืออย่างน้อย1ใบนะถึงจะใช้การแบบนี้ได้นะก็คือทิ้งทั้งหมดแล้วจั่วใหม่3ใบก็คือเป็นความสามารถที่ว่าเปลี่ยนมือได้ดีนะความสามารถในช่วงแฟลตนะสปีดและอัลติเมทของเรา BP บวก 5,000 นะก็คือเป็นการเพิ่ม BP อีก1ใบที่ถือว่าใช้ได้ดีมากนะครับโอเคอันต่อไปก็คือไบโอไดมีอะไรไบโอไดมีอะไรว่าไปนินผมไม่รู้เป็นไรเนโอไบดิ้งเทิร์นนะก็คือเป็นการ์ดเบิร์ดนะความสามารถเบิร์ดก็คือเสริมสภาพสปีดคู่แข่ง1ตัวหลังจากนั้นสามารถจ่ายคอร์สเพื่อให้รับเอฟเฟกต์แฟลตทำงานได้นะเสริมสภาพสปีดหรืออัลติเมทของคู่แข่งอีก1ตัวนะความสามารถแฟลตนี้สามารถใช้ได้เลยนะโดยไม่ต้องเซตเบิร์ดก็ได้นะก็คือเสริมสภาพอัลติเมทได้ก็คืออย่างน้อยมาเรามีไอ้นี้ปุ๊บเพื่อนกำลังจะตีเราใช้ปุ๊บสั่งเสริมสภาพพรึ่มก็ไปแช่ไปเลยนะแช่อัลติเมทได้หรือว่าโกงใช้ได้อยู่นะไม่ใช่โกงมันก็เป็นการ์ดที่ใช้สำหรับรับมืออัลติเมทโดยเฉพาะนะใบต่อไปก็คือนี่เลยอัลติเมททีกันนะอุ้ยขอไปครับมือชนกล้องอีกแล้วนั่นก็เป็นอัลติเมทที่มีควิกนะควิกก็คืออัญเชิญในช่วงแอตแทกสเต็ปได้นะเงื่อนไขการเชิญก็ปกติสำหรับอัลติเมททั่วไปนะก็คือต้องมีสปีดสีเขียว1ใบขึ้นไปนะโอเคความสามารถอัลติเมทติเกอร์เลเวล4เมื่อสปีดนี้โจมตีหรือป้องกันนะก็ใช้ได้ทั้งโจมตีและป้องกันนะเมื่ออัลติเมทติเกอร์ฮิตนะหากชนะและทำลายสปีดคู่แข่ง1ใบจากการเทียบ BP อัลติเมทนี้จะฟื้นสภาพนะก็คือสมมุติถ้าเพื่อนมีปุ๊บแบบนี้เพื่อนตีปุ๊บเราใช้ตัวนี้บล็อกอัลติเมทติเกอร์ปุ๊บล็อกออนฮิตปุ้งถ้าตัวนี้ทำลายด้วยการเทียบ BP นะ BP 8,000 BP ตัวนี้ 5,000 ตัวนี้ถูกทำลายตัวนี้แพ้ก็ตัวนี้จะฟื้นสภาพนะแต่ต้องใช้ความสามารถเลเวล4เท่านั้นนะโอเคถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้อยู่นะอันต่อไปก็คืออัลติเมทโนเครอสนะโนเครอสนะไม่ชอบชื่อการ์ดเลยละใบเลยเงื่อนไขการเชิญก็ปกตินะมันก็เงื่อนไขต้องมีสปีดสีเขียว1ใบขึ้นไปนะก็ความสามารถเลเวล1เลเวล2และเลเวล3เอ้ยไม่ใช่ความสามารถเลเวล3เลเวล4และเลเวล5นะอัลติเมทติเกอร์นะเมื่ออัลติเมทนี้โจมตีอัลติเมทติเกอร์นี้สามารถอัญเชิญไม่อัญเชิญการ์ด
ไม่จ่ายคอร์สอันติเมตเลยอันที่บายยากจริงเว้ยอันเชิญสปิริตหรืออันติเมตโดยไม่จ่ายคอร์สนะแต่สปิริตอันติเมตนั้นต้องมีควิกนะ1ใบจากมือนะก็คือต้องมีควิกนะถึงจะอันเชิญได้ด้วยความสามารถนี้นะไปต่อไปก็คือนี่เลยอันติเมตเจนฟูลนะก็อันติเมตติ๊กเกอร์ก็คือเลเวล3เลเวล4และเลเวล5เมื่ออันติเมตนี้โจมตีอันติเมตติ๊กเกอร์ฮิตคู่แข่งเสริมสภาพสปิริตของตนเอง2ตัวนะฮะโอเคแล้วก็ความสามารถเลเวล4และเลเวล5เมื่อสปิริตนี้โจมตีหรือป้องกันคู่แข่งไม่สามารถสั่งใช้งานเบิร์ดได้นะฮะก็คือถ้ามีตัวนี้อยู่บนสนามคู่แข่งแบบกลัวมากถ้าตัวนี้ป้องกันนะจะโจมตีคู่แข่งใช้เบิร์ดไม่ได้ใบต่อไปใบสุดท้ายแล้วนะเงินอัลติเมทคิงทาวรอสนะเงินไขการเชิญก็คือต้องมีสปีดสีเขียว1ใบขึ้นไปนะเหมือนเดิมนะเลเวล3เลเวล4และเลเวล5อัลติเมทติ๊กเกอร์เมื่ออัลติเมทได้โจมตีอัลติเมทติ๊กเกอร์ที่เสื่อมคู่แข่งเลือกเสื่อมสภาพสปีดของตนเอง1ไม่ใช่1ดิคู่แข่งเสื่อมสภาพสปีดของตนเอง2ใบนะแล้วก็คริติคอลฮิตนะหากคอร์สที่ฮิตไม่เกิน3ก็คือ3 2 1 0นะจากนี้ส่งไลฟ์ของคู่แข่ง1เม็ดลงรีเซิร์ฟด้วยนะก็สมมุติเมื่อตีไปปุ๊บถ้าคอร์สฮิตออกมาเท่าไหร่วะฮิตปุ๊บใบนี้คอร์ส3คู่แข่งต้องแช่แล้ว2ใบก็คือเสื่อม2ปุ๊บแล้วก็ถ้าเป็นคอร์ส3นี่คอร์ส3หรือต่ำกว่านะก็ยิงไลฟ์1เม็ดก็คือไลฟ์แตกเพ่งไม่ยิง1เม็ดนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคก็หมดไปเพียงเท่านี้นะสำหรับเด็กนี้เด็กสีเขียว HD 22นะใครชอบเด็กสีเขียวหรือเป็นสายเขียวเฮ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวก็ชอบเด็กสีเขียวก็สามารถไปหาซื้อมาเล่นกันได้นะฮะตามร้านขายการ์ดทั่วไปเลยนะฮะเพราะว่าบักนี้รู้สึกมีความน่าสนใจมากนะครับผมไม่รู้ทำไมผมอยากกลับมาเล่น Battle Speed เพราะภาคนี้แหละตอนแรกผมก็เล่นแค่ภาคSword Reef มันก็พักก่อนจะพักนี้ไหมผมก็ไม่จำไม่ได้แล้วนะไม่ได้เล่นนานไม่ได้สวิตนะโอเคก็สำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้